ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลองทรายในพื้นที่หมู่5ตําบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่เนี่ยปลูกแตงโมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวขายได้แล้วนะคะมีผู้ที่สั่งจองด้วยโดยแตงโมปลูกที่ปลูกเนี่ยก็เป็นพันชาโดซึ่งมีลักษณะผลยาวรีลูกใหญ่มีเนื้อสีแดงเข้มรสชาติหวานอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ65วันจนถึง70 ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ15-17ถึงบาทพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเดิมเป็นสวนยางนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาโค่นทิ้งนายปรีชาสมบุ์แก้วซึ่งเป็นกำนันตำบลยุโปซึ่งเป็นประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษจึงช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ต้องการมีรายได้เสริมจากการทำสวนยางหันมาปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่บริเวณน,นี้ก็แบ่งเนื้อที่ให้คนละประมาณสองสาแปลงและหนึ่งในนั้นก็คือคุณมาลินีเพชรเจริญค่ะ ที่หันมาปลูกแตงโมพันชโดคุณมาลินีบอกว่าช่วงนี้เนี่ยขายดีมากนะคะผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่ทันได้ไปวางขายที่ตลาดก็มีชาวบ้านมาสั่งจองกันหมดแล้วค่ะนอกจากนี้เธอก็ปลูกพืชผักอินทรีย์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นข้าวโพดแตงกวาฟักทองก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เป็นอาชีพเสริมให้ประมาณเดือนละประมาณ4-5,000บาทเพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ